แน่นอนนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสค่ะเป็นกระแสไปทั่วโลกนะคะมีผู้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็แตกต่างกันออกไปทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับกลุ่มฮามาสหรือว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะคะขณะเดียวกันในหลายประเทศที่ว่าก็เริ่มจะได้เห็นผู้คนออกมาประท้วงอย่างผู้คนที่ออกมาสนับสนุนปาเลสไตน์ค่ะล่าสุดนะคะที่ฝรั่งเศสรัฐบาลเนี่ยประกาศระงับไม่ให้ออกมาประท้วงแต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะคะเนื่องมาจากว่าก็ยังมีผู้ประท้วงเดินทางออกมาเคลื่อนไหวกันจนทำให้ตำรวจต้องมีการสลายการชุมนุมค่ะเจอรัลด์ ดามานินรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสออกคำสั่งห้ามกลุ่มสายโปรปาเลสไตน์ออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเนื่องมาจากกังวลว่าการประท้วงนี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังย้ำด้วยว่าถ้าชาวต่างชาติในฝรั่งเศสออกมาร่วมขบวนประท้วงและฝ่าฝืนกฎหมายนี้ก็จะถูกเนรเทศออกจากประเทศตามเป็นระบบความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลหลายชาติในยุโรปเกรงว่าสงครามอิสราเอลฮามาสทำให้มีลัทธิต่อต้านชาวยิวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมแล้วก็ชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็กังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะนำไปสู่ความตึงเครียดในประเทศได้แต่แม้ว่าจะมีการประกาศคำสั่งห้ามชุมนุมออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลอย่างที่บอกคือเมื่อวานนี้ค่ะมีกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในกรุงปารีสฝ่าฝืนคำสั่งนี้ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นจำนวนมากภาพที่เห็นก็คือตำรวจฝรั่งเศสก็เอาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมายิงแก๊สน้ำตาด้วยเพื่อจะสลายการชุมนุมที่ฝ่าฝืนคำสั่งกันออกมาเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสนะคะทำให้ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสออกมาเรียกร้องให้ทุกคนอยู่ในความสงบและงดนำความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเข้ามาสร้างความแตกแยกในสังคมฝรั่งเศสนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลฝรั่งเศสได้สั่งการให้ตำรวจค่ะเพิ่มความคุ้มกันในสถานที่ต่างๆของชาวยิวก็มีทั้งโรงเรียนโบสถ์ของชาวยิวด้วยหลังจากพบว่านับตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลนะคะมีการแจ้งเหตุชาวยิวถูกคุกคามหลายสิบครั้งแล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุต่อต้านชาวยิวได้มากกว่า20คนค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย